ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือภาพหมาที่อยู่ในน้ำนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือภาพหมาที่อยู่ในน้ำนะครับหมามันลงไปน้ำมันก็ต้องรู้สึกเหมือนกับว่ามันเปียกแล้วมันเย็นแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาแล้วมาเร็วมาท่านผู้ชมครับธรรมะเนี่ยไม่ว่าคนหรือหมาต้องรู้เหมือนกันคนและสัตว์ต้องรู้เหมือนกันหมาลงไปน้ำหมาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเรียกว่าเปียกหรือเย็นแบบที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี้นะครับดังนั้นคนลงไปน้ำก็ต้องรู้สึกว่าเปียกหรือเย็นเปียกหรือเย็นเป็นสมมติสภาพธรรมที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องสมมตินะครับต้องเดินมาใกล้หน่อยต้องขยับมาใกล้นะครับสภาพธรรมที่แท้จริงเปรียบเหมือนว่าหมาเนี่ยลงไปน้ำก็ต้องรู้สึกได้ว่าเหมือนเปียกและเย็นแต่เปียกและเย็นเป็นสมมติดังนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยเมื่อลงไปน้ำต้องรู้สึกอย่างนั้นซึ่งรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าเปียกหรือเย็นนะครับธรรมะแท้เพียงแต่ยืมภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจว่าสภาพธรรมที่เกิดคืออะไรแต่คนเราเนี่ยเหมือนกับไปติดในสมมติกันนี่เหตุนี้เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าเขาไม่สามารถเราไม่สามารถยืมภาษาไปพูดให้หมารู้ได้ว่าสิ่งที่หมาเดินลงไปอยู่ในน้ำว่าสิ่งที่หมาลงไปในน้ำเมื่อกี้เนี่ยแหละนั่นแหละที่รู้สึกอย่างนั้นน่ะคือธรรมะแท้ไม่เกี่ยวกับสมมติคนหรือหมาเมื่อลงไปน้ำตรงนี้ก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นเช่นกันเข้าใจไหมครับคนหรือไปไหมมาไม่เร็วไม่เร็วมาเร็วมาอันนี้มาตาเร็วมาอีกรอบนึงมาลงอีกรอบก็ได้ป่ะอีกรอบนึงมาอีกรอบมาลงไหมดังนั้นเนี่ยเราจะจับจูหมาก็ไม่ขี้เหร่หมาก็ชอบไปจับจูสังเกตผมก็จับจูหมาเล่นได้แล้วก็จับจูหมาเนี่ยตัวผู้เนี่ยชอบไปจับจูมากจับไข่หมานี่แล้วจับไข่หมาก็ได้เห็นไหมครับกล้องถ่ายไว้แล้วจับไข่หมาจับจูหมาเล่นก็ได้หมาตัวผู้เนี่ยเวลาจับไข่จับจูเขาจะอยู่เฉยนี่เป็นวิธีกำราบสุนัขแบบนึงก็ไม่ขี้เหร่เอามือจับไข่หมาเล่นท่านดูดิครับผมเท่มากไอ้ได้ตอนนี้ผมกำลังมือจับไข่หมาเล่นนะครับมือจับไข่หมาจับจูหมานะครับหวัดดีลูกนะพูดได้ฟังง่ายๆคือว่าไม่ว่าหมาหรือคนลงไปน้ำต้องรู้สึกเหมือนกันแต่รู้สึกอันนั้นสมมติก็เรียกว่าเปียกหรือเย็นธรรมะแท้ต้องรู้เหมือนกันคือรู้อย่างนั้นแต่รู้อย่างนั้นภาษาไม่มีง่ายจะเหลือเชื่อนะครับท่านผู้เจริญครับเอาละครับพอดีจังหวะมาเที่ยวตลาดน้ำเห็นหมากำลังจะลงเห็นหมาอยู่ในน้ำก็เลยถือโอกาสถ่ายไว้ซึ่งเป็นการถ่ายทำที่ยากมากนะครับดังนั้นคนหรือหมาก็รู้ได้เหมือนกันคือรู้สึกถึงอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับสมมติแต่เวลานี้ไปสอนเรื่องว่าทำแท้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันคือสมมตินะครับทำแท้สมมติมันไม่มีแต่เรายืมสมมติเพื่อเกิดความเข้าใจนะฮะคงเข้าใจนะครับไม่ว่าคนหรือหมาลงน้ำหมาลงน้ำอีกรอบไหมไปแล้วนะครับเอาละครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามรับฟังจนเกิดความเข้าใจสวัสดีครับ